วันหนึ่งเราสามารถผลิตได้เป็น 10,000 ลูกเลยกำลังการผลิตเราสูงต้นทุนต่ำก็ทำให้ลูกค้าที่เอาไปขายอะค่ะมีกำไรมากถึง 40%สวัสดีครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้ครับผมพามาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นี่นอกจากขนมโมจิซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อประจำจังหวัดแล้วยังมีอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่เด็ดไม่แพ้กันครับนั่นก็คือแฟรนไชส์ซาลาเปาลาวาแฟนซีไส้ทะลักที่สามารถสร้างกำไรให้กับผู้ที่ลงทุนได้ถึง 40% รายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณกนกลักษณ์ศรีลาหรือพี่โรจน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแหม่มซาลาเปาลาวาสวัสดีครับพี่โรจน์ครับสวัสดีค่ะพี่โรจน์จะถามหน่อยจุดเริ่มต้นของแหม่มซาลาเปาลาวามาได้ยังไงฮะก็เนื่องจากว่าเราอยู่นครสวรรค์นะคะก็คือเกิดจากแหม่มผลิตซาลาเปาลาวามาให้ชิมค่ะแล้วจากนั้นเราก็ขายในจังหวัดนครสวรรค์แล้วเราก็พัฒนาเป็นรูปแบบทำเป็นแฟนซีอะค่ะแล้วก็มีคนสนใจก็เลยติดต่อไปขายส่งแล้วต่อยอดมาเป็นแฟรนไชส์ได้ไงฮะพอเราขายส่งแล้วก็มีคนถามว่าแล้วเราไม่มีแฟรนไชส์หรอแล้วเราก็เลยได้เริ่มต้นการขายแฟรนไชส์ค่ะครับกี่ปีแล้วฮะปีนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะครับ8ปีมีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้ณปัจจุบันนะคะก็มี30สาขาค่ะแล้วก็มีที่ประเทศกัมพูชาค่ะอ๋อนอกจากในประเทศไทยก็มีต่างประเทศด้วยใช่ค่ะนะครับทีนี้จุดเด่นของแหม่มซาลาเปาลาวาคืออะไรฮะตัวแป้งค่ะลักษณะของตัวแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งสูตรโบราณคือทานแล้วจะไม่ติดฟันค่ะแล้วเราก็มาผสมผสานกับศิลปะบนอาหารเป็นงานแฮนด์เมดประดิษฐ์ทำให้เพิ่มสีสันรูปลักษณ์หน้าตาเพิ่มขึ้นไปค่ะครับก็จะดึงดูดได้ทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะชอบตั้งแต่แรกเห็นแบบนี้ค่ะออเดอร์ต่อวันเนี่ยเยอะไหมฮะตอนนี้เนื่องจากว่าเราพัฒนาให้มีรูปแบบการผลิตที่มาตรฐานมีเครื่องจักรเข้ามาวันหนึ่งเราสามารถผลิตได้เป็น 10,000 ลูกเลยอะค่ะทำให้กำลังการผลิตเราสูงต้นทุนต่ำก็ทำให้ลูกค้าที่เอาไปขายอะค่ะมีกำไรมากถึง 40% ถือว่ากำไรเยอะมากทีนี้ไส้แต่ละไส้ของแหม่มซาลาเปาลาวาตอนนี้มีเยอะไหมครับแต่ละหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นแต่ละไส้เลยนะคะก็อย่างลาวาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ไส้ค่ะแฟนซีก็12ไส้ค่ะแล้วที่มีเพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะคะก็เป็นซาลาเปาโฮวีเพื่อสุขภาพค่ะมีทั้งหมด6แบบค่ะก็เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็แต่ละช่วงฤดูกาลของผลไม้ก็จะมีด้วยใช่ไหมก็จะมีเพิ่มเติมนะคะก็ตามเทศกาลนะคะก็จะเป็นรูปแบบของปีใหม่คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะตรุษจีนก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นชุดไหว้ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้ลูกค้าได้เลือกใช่ค่ะฟังพี่โรจน์พูดมาแล้วอยู่ต้องขอชิมหน่อยในแฟรนไชส์แหม่มซาลาเปาลาวาตัวไหนที่ขายดีที่สุดลูกค้ามาต้องซื้อฮะก็ตัวนี้เลยค่ะซาลาเปาลาวาไข่เค็มนะคะไส้จะเป็นแบบไหนฮะก็จะเป็นไส้ไหลๆอะค่ะไส้ไหลๆแป้งนุ่มมากนุ่มแล้วก็หอมมากเราจะใช้ไข่เค็มแท้ๆแล้วก็จะมันๆไม่หวานมากพี่โรจน์อันนี้ใช่ไหมครับที่พี่โรจน์บอกโยเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นตามเทศกาลใช่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดไหว้สำหรับตอนเทศกาลตรุษจีนค่ะทำไมต้องเป็นการ์ตูนแบบนี้ฮะเนื่องจากว่าแต่ละหน้าแต่ละไส้เราก็มาประดิษฐ์ให้มันดูน่ารักอย่างเช่นไส้หมูอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปหมูหมูแดงก็จะเป็นหมูสีแดงไส้ครีมก็จะเป็นรูปเด็กคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยเขาจะต้องมานั่งปั้นเองมานั่งทำอะไรเองไหมฮะพี่โรจน์ตัวนี้ไม่ต้องปั้นเลยค่ะเราจะปั้นผลิตให้จากโรงงานคือจะได้มีมาตรฐานเหมือนกันทุกลูกนะคะก็เพียงแค่ไปนึ่งขายเท่านั้นค่ะคนที่ลงทุนไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยก็รับซาลาเปาไปแล้วก็ไปนึ่งขายอย่างเดียวใช่ค่ะจากที่โยได้ฟังพี่โรจน์เล่าข้อมูลมาให้แล้วแล้วก็ได้ชิมแล้วเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆแหม่มซาลาเปาลาวามีรูปแบบการลงทุนกี่รูปแบบอะตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมด4รูปแบบค่ะคือเริ่มต้นที่5,900
9,900 23,900 แล้วก็ 43,900 บาทค่ะครับ5,900นี่เป็นรูปแบบไหนก็จะมีเป็นชุดพร้อมขายนะคะมีชุดหม้อนึ่งมีซาลาเปาให้อันนี้ก็คือเหมาะกับว่าเอาไปขายเสริมในโรงเรียนแบบนี้ค่ะเอาไปต่อยอดในธุรกิจที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบ 9,900 ก็จะมีเป็นชุดเซตมีหน้าร้านเป็นชุดโต๊ะถัดประกอบได้แบบนี้ค่ะครับแล้วก็อย่าง 23,900 ก็จะเพิ่มเป็นมีชุดตู้อุ่นให้สำหรับคนที่มีร้านประจำไม่ต้องการเคลื่อนย้ายบ่อยนะคะแล้วถ้า 43,900 ก็เหมาะสำหรับอยู่ในห้างหรือว่าที่มียอดจำหน่ายต่อวันเยอะๆแบบนี้ค่ะแต่ละรูปแบบของการลงทุนแหม่มซาลาเปาลาวาเนี่ยใช้ระยะเวลาคืนทุนนานไหมครับเริ่มต้นเนี่ยไม่เกิน15วันถึง1เดือนค่ะขึ้นอยู่กับทำเลค่ะเนื่องจากของเราไม่ได้เป็นการลงทุนที่เยอะแล้วก็กำไรต่อชิ้นมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยไม่นานใช่ทีนี้สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำงานประจำอยู่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยอยากให้พี่รถแนะนำหน่อยว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงดีก่อนอื่นนะคะก็ต้องมีความตั้งใจที่จะลงมือทำก่อนแล้วก็มีความขยันอดทนในการที่จะประกอบอาชีพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเราก็อาจจะเพิ่มเติมในการที่ว่าเริ่มจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่เขามีความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้นๆอยู่แล้วคือเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจของเราก็ได้ค่ะนะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่รถมากๆนะครับขอบคุณครับการเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่ยากคือจะทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมีความอดทนขยันแล้วก็พัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์แหม่มซาลาเปาลาวาหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับเรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินwww.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1115สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมีแพลนอยากจะลงทุนทำธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม